ปีดผาดรายการสปีดพาร์ทครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปั๊มน้ำครับแล้วก็ฟรีปั๊มใช่ไหมครับครับผมปั๊มน้ำหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหลายคนเห็นอย่างนี้นึกไม่ออกนี่คือด้านในมันที่บอกว่าปั๊มน้ำตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ต่อเข้ากับคูลเล่หน้าแล้วก็หมุนครับก็จะทำให้น้ำหมุนเวียนในระบบครับไม่งั้นน้ำก็จะนิ่งๆอันนี้ก็คือตัวที่ใช้น้ำพูดง่ายๆตั้งหันน้ำไปเลยปั่นน้ำมันวิ่งรอบเครื่องเขาเรียกปั๊มน้ำอะไรกันชัดเจนตรงตัวให้หมุนเวียนในเครื่องถ้าอยู่ลักษณะนี้หน้าเครื่องก็จะเราจะเห็นในลักษณะนี้ก็มีผู้เล่ต่อเข้าสายผ่านนะครับอันนี้ก็จะมีต้องบอกว่าหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับก็ยกตัวอย่างผมถืออยู่นี่ GFR ยูสุจะได้เห็นภาพเลยตัวนี้ปั๊มน้ำไมตี้มันก็จะคู่กับตัวนี้ครับมันก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ขันน็อตเนี่ยจะคู่กันไอ้ปั๊มน้ำก็มีจะมีมูเล่ต่ออีกทีนึงมันก็จะเสียบเข้าท่านี้ครับนะก็คือรอบเครื่องหมุนเท่าไหร่มันก็จะปั๊มฟักปั๊มฟรีจะหมุนเยอะกว่าปั๊มน้ำสมมติรอบปั๊มน้ำหมุนไปพันรอบปั๊มฟรีอาจจะหมุนไปพันกว่ารอบเพราะมันมีน้ำยามันมีน้ำยาอยู่ข้างในมีความหนืดอยู่มีความหนืดของมันแล้วเวลามันโดนความร้อนปุ๊บมันจะกลายเป็นฟรีเยอะกว่ารอบก็คือไอ้น้ำยาตัวที่อยู่ในนี้พอเวลามันร้อนความหนืดมันจะน้อยลงความหนืดมันจะน้อยลงพอความหนืดจะน้อยลงมันก็จะทำให้เหมือนเป็นน้ำข้นๆแต่ไม่ถึงกับฟรีมากไม่ถึงกับฟรีมากทำให้เวลารอบเครื่องเวลามันหมุนเนี่ยคัดทำให้ปั๊มฟรีเนี่ยมันหมุนเยอะขึ้นทำให้หมุนรอบแรงความเย็นได้ลมเยอะขึ้นได้ลมเยอะขึ้นแต่ถ้าพอน้ำยาในนี้มันเสื่อมสภาพมันไม่ได้ละก็คือกลายเป็นฟรีไปเลยอันนั้นคือเสื่อมละอันนั้นคือเบาไปเลยอันนั้นคือใช้งานมาเยอะละแล้วก็น้ำยาคือบ้านเรามันร้อนด้วยน้ำยามันก็ทนไม่ไหวมันก็เสื่อมตามอายุสภาพครับวิธีตรวจสอบง่ายๆมีปั๊มอยู่ข้างหน้าเราได้ภาพออกใบพัดพลาสติกที่มันใบพัดขาวๆอยู่หน้ารถมีหลายๆใบเนี่ยครับเราจับตัวใบพัดเอางี้ตอนเช้าตอนเครื่องเย็นก่อนดีกว่าพอเครื่องเย็นนี่นะถ้าเราไปหมุนแล้วมันวืดไปเลยนะหมุนเบาๆเลยไม่ใช่มันต้องหนืดอย่างเงี้ยไม่เนี่ยพี่เราหมุนมันจะหนืดมากจะหนืดอันนี้คือใช้งานได้อยู่ครับแต่ถ้าโดนความร้อนถ้ามันร้อนนะเครื่องมันร้อนถ้าคุณไปหมุนมันจะฟรีอย่าไปตกใจนะแสดงมันใช้งานได้มันก็เบาแต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นต้องหนืดครับแต่ถ้าฟรีตลอดทั้งเย็นทั้งร้อนเนี่ยเต็มตัวเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเครื่องคุณจะพังเดี๋ยวมันจะฮีทเดี๋ยวฝาสูบจะแตกเพราะลมมันจะระบายแล้วมันจะระบายไม่ออกรอบมันหมุนแล้วเนี่ยวิศวกรเขาคำนวณออกมาแล้วเพราะพัดลมต้องหมุนกี่พันรอบเนี่ยมันถึงจะดูดเอาความร้อนของเครื่องระบายปัดความร้อนของเครื่องออกระบายได้ลมเข้าไปใช่แต่รุ่นใหม่ๆมันก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าไปแล้วรุ่นเดี๋ยวพัดลมไฟฟ้าก็จะไม่มีแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกใช่เป็นพัดลมไฟฟ้าหมดพวกคอมพิวเตอร์เงี้ยมันจะเป็นมอเตอร์ลมเป่าแผงแอร์กับเป่าหม้อน้ำเป็นคู่กันนะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์เดี๋ยวให้เราจะมาเสนอมอเตอร์ขายนะฟรีปั๊มรู้อยู่แล้วคือหนืดไม่หนืดแค่นั้นเองครับนะครับถ้ามันไม่หนืดแล้วก็ถอดออกจริงๆมีบางรุ่นจะเติมน้ำยาได้มีน้ำยาฟรีปั๊มบางรุ่นก็ไม่มีที่เติมก็ยกเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วน้ำยาที่เติมก็หลอดนึงก็หลายร้อยอยู่แต่ว่าแต่เติมหลอดเดียวไม่จบเลยมัน3หลอดอ่ะแต่ว่าฟรีปั๊มเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกันว่าราคามันไม่ได้แพงกว่าตัวน้ำยาเพราะคุณซื้อน้ำยามาเนี่ย3หลอดมันแพงกว่าปั๊มฟรีที่เราขายละมากกลับมาที่ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำใช้งานไปก็จะมีลักษณะเป็นตะกั่งเป็นตะกั่งทุกรุ่นเนี่ยมันจะแทบจะมีรูอยู่ตรงนี้ที่เห็นไหมทุกรุ่นเลยก็คือมันจะฟ้องถ้ามันรั่วเนี่ยซีมันรั่วปุ๊บน้ำมันจะไหลมาเป็นทางน้ำเนี่ยคุณมองมันจะเห็นเลยทุกรุ่นเลยคุณมองเนี่ยมันจะมีรูมันจะมีรูอยู่เนี่ยสังเกตดูได้ถ้าน้ำมันรั่วนี่มันจะไหลออกมาละแต่มันจะค่อยๆไหลอันนั้นเปลี่ยนทิ้งเลยเพราะว่ามันจะซึมออกมันจะมีอาการบอกให้ครับนะอะไรก็จะมีซีนหน้าตรงเนี้ยอันนี้มันจะไม่ค่อยรั่วมันจะไม่รั่วอยู่ตรงนี้
ซีนมันจะอยู่ตรงนี้ข้างในใบพัดข้างในใบพัดมันจะเป็นสปริงดันที่มองดูมันจะมีสปริงดันแล้วก็เป็นมีซีนตัวเนี้ยตัวนี้สำคัญเลยเนี่ยแล้วรั่วไม่รั่วพี่จับดูนี่มันจะหนืดๆอย่างงี้พี่หมุนดูเงี้ยมันจะหนืดๆเด้งๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้งานได้แต่ถ้าหมุนแล้วไม่เด้งแล้วแสดงซีนไม่ทำงานแล้วบายหมดแล้วซีนหมดแล้วนะก็ประมาณนี้ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำมันก็ไม่มีอะไรยากแต่คือมันมีจุดที่สังเกตคือมันจะมีรูทะลุแค่ตรงนั้นนี่ครับตรงเนี้ยมันจะมีทุกรุ่นอ่ะมันจะมีเจาะรูอยู่เกือบจะทุกรุ่นที่อ่านี่วีโก้เบนซินวีโก้เบนซินฟอร์จูเนอร์เบนซินฟอร์จูเนอร์เบนซินคอมมูเตอร์เบนซินนะคือปั๊มน้ำเราก็มีครบอ่ะตามอะไหล่เครื่องทั้งหมดอ่ะดีเซลเบนซินเรามีเกือบครบแล้วก็ปั๊มฟรีก็ตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยก็มีครบมีหมดฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ราคาช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Part ครับครับตัวนี้ก็ TD 25ยกสังโยงอย่างนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ TD 27ครับ BM นี่ ZD 30ถ้า D 30จะมีกระบะกับตู้ก็ไม่เหมือนกันฐานเตี้ยฐานสูงส่วนใหญ่จะติดอย่างนี้เลยถ้าเกิดปั๊มน้ำรั่วเนี่ยรูปั๊มน้ำก็มีทุกรุ่นที่บอกรั่วปึ๊บปั๊มฟรีหัวฟรีคุณไม่เสียแต่มันยังไงก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดต้องเปลี่ยนทั้งโยงมันถอดหัวฟรีออกมาไม่ได้ติดกันมาทั้งชุดแต่รุ่นอื่นมันก็ถอดแยกออกมาได้เนี่ย BM ถ้าเสียแต่ไม่ต้องตกใจตัวไม่กี่ตังค์สมมุติเอานี้เลยอะตัวนี้ก็800บาทอะไรเงี้ยทีดี800ครับพร้อมน้ำพร้อมฟรีพร้อมฟรีนะครับ800บาทโอ้โหราคาอย่างนี้ก็ประมาณพันเดียวละครับโอ้ไม่ได้แพงเลยนะพวกมีทีห้าศูนย์อะมีทีห้าศูนย์พวกนี้เอาเงี้ยทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดเลยนะเริ่มแต่600ถึงพันต้นต้นประมาณพันนึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีพันต้นต้นมันจะมี600 700 800 900 1,000 นึงประมาณอยู่ในช่วงนี้ไม่เกิน 1,000 นึงอยู่ราวๆอันไหนแพงสุด 1,000 นึงอันนี้อันไหนแพงสุดมันก็มีพวกตระกูลใหญ่ๆพวกประมาณเนี้ยประมาณพวกใหญ่ๆมันจะดูที่ตัวนะคือเขาจะไม่ดูรุ่นไม่ใช่ว่ารถ T6 เป็นรถแพงแต่ตัวมันเล็กคุณเห็นมั้ยมันเล็กมันก็ถูกแค่นั้นเองอย่างเงี้ยมันเล็กมันก็ถูกคือต่างประเทศผมสั่งอะไหล่เขาไม่รู้หรอกว่ารุ่นอะไรเพราะผมใช้โรงงาน OEM ถูกแพงเขาดูเขาผลิตอะไหล่ยุโรปเขาไม่ค่อยรู้จักอะไหล่ญี่ปุ่นวัสดุที่ใช้อะนะใช่เขาดูคำนวณจากน้ำหนักตัวไม่ใช่คุณตัวเบลเลอร์เลยคุณบอกไปใส่รุ่นเก่าเขาก็คิดคุณแพง Speed Part